สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพี่สาวต้นเรือพลับโพสต์อาลัยถึงน้องชายหลังผลพิสูจน์ยืนยันแล้วความคืบหน้าเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ล่าสุดเมื่อวันที่12มกราคม66โฆษกกองทัพเรือเผยผลพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตรายที่24จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางคือว่าที่นาวาตรีพลรัตน์ศิโรดมหรือต้นเรือพลับทางด้านพี่สาวของต้นเรือพลับเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กสุวรรณยาศิโรดมระบุว่าพี่ไม่คิดเลยว่ารูปนี้จะเป็นรูปสุดท้ายของเราสามคนพี่น้องคุณยายคะคุณยายบอกว่าหนูเป็นพี่คนโตให้หนูดูแลน้องแต่หนูไม่สามารถช่วยอะไรน้องได้เลยหนูขอโทษนะคะตอนนี้คุณยายเจอเจ้าตัวเล็กของเราหรือยังคะฝากดูแลน้องด้วยนะคะพลับพูดอยู่เสมอว่าคิดถึงอาหารที่คุณยายทำพลับพี่รักพลับมากนะหลับให้สบายนะน้องรักไม่ต้องห่วงคุณพ่อคุณแม่และกุ๊กกิ๊กนะพี่กับพี่พีทจะดูแลทุกคนเอง2565ใจร้ายเหลือเกินพระคนที่เรารักที่สุดในชีวิตไปถึง2คนอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้จากไปด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ